ณครเขตสี่ครับอีสานเนี่ยกุดมันจะเป็นหนองเป็นห้วยที่มีลูกกระจับมีลูกกระจับอยู่เยอะเขาเรียกกุดจับครับผมเป็นหนองน้ำเป็นหนองน้ำคือมีต้นกระจับอยู่เยอะครับผมโอเควันนี้เราทำให้กุดจับได้มีน้ำเยอะกว่าเดิมครับผมอยากทำนะปีที่แล้วเนี่ยน้ำตกเขื่อนเยอะครับท่านลูกครับเกิดไม่หวนได้ระบายออกเลยครับทุกปีไม่ได้ระบายมีฝนที่แล้วเนี่ยได้ระบายฝนน้ำเยอะมากระวังเหมือนกันตอนช่วงนี้นะอากาศมันร้อนนั่นฝนจะตกเมื่อไหร่ยังไงมาจะคาดเคลื่อนบ้างอาจจะช้าบ้างอะไรบ้างให้ระวังนะให้น้ำระวังให้ประหยัดให้มากกว่านะไม่ได้ดีคนต้องไปดูนะพวกบริโภคการเกษตรต่างๆใช้เพียงพอเนาะถ้าเราโชคดีบ้านเมืองสงบเรียบร้อยฝนฟ้าตามปกติแหละแต่ถ้าวุ่นวายมากๆฟ้าฝนก็พาไปตกไปด้วยหรือเปล่าไม่รู้ชนประธานปล่อยน้ำให้กับ
เกษตรกรทำก็พยายามทำให้มากขึ้นเรื่อยๆนะถ้าเราได้ทำต่อก็ทำที่ผ่านมาเราก็ทำไปเยอะพอสมควรแต่มันยังไม่ครบหรอกใช่ไหมมันยังไม่ครบหมดละต้องทำต่อดีนะเพราะเราบอกว่ามันต้องทำอยู่ทำต่อไงใช่ป่ะทำอยู่ทำแล้วทำอยู่ทำต่อทำแล้วก็แล้วไปแล้วเสร็จไปแล้วถนนทางเยอะแยะน้ำแหล่งน้ำแหล่งแล้วก็พอมีขึ้นมาบ้างเยอะแยะแล้วล่ะวันนี้ปัญหาก็คือว่าจะส่งน้ำไปยังไงมันต้องส่งทางท่อหรือเปล่าทางท่อต้นเมื่อวานมันสูงขึ้นแต่หมอมีท่อแล้วต้นน้ำมันพอเปล่าใช่ไหมต้องคิดหมดอ่ะไม่อยากไปรบกวนที่ดินของรัฐร้อนเพราะมันต้องขุดผ่านแล้วร้อนหมดอ่ะซึ่งปัญหามันก็เยอะแล้วจะขุดแค่หมาอะไรก็ลำบากหน่อยต้องเห็นใจนะเข้าใจนะแต่ถ้าเราจะต้องแก้ปัญหาก็ต้องใช้วิธีการที่มันเหมาะสมนะแล้วงบประมาณจะมาจากไหนด้วยใช่ไหมงบประมาณเดี๋ยวมันจำเป็นนะเพราะนะไม่งั้นอยู่ไม่ได้ประเทศไทยมันไปหมดแล้วพร้อมหมดเลยวันนี้มาก็เป็นธรรมดาของผมแล้วก็ของคณะทุกคนพวกเราเป็นคนไทยมาไหนก็ต้องกราบที่เคารพถือพ่อแก้วใช่ไหมครับอาจารย์ที่ด้วยนะมันเป็นเรื่องธรรมดาที่คือคนไทยต้องมีชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในใจและเพื่อจะไปดูแลประชาชนก็ได้เนาะจ้ะนะเดี๋ยวไปอีกงานขอบคุณมากทุกวันเลยครับสามแสนนะครับนะครับวันนี้ผมยอมว่าหลายอย่างยังทำไม่สำเร็จหลายอย่างก็ต้องทำต่อนั่นคือเหตุผลที่ผมจะต่อถอนอีก2 ปีของผมเนี่ยถ้าอยู่ได้ตามนั้นนะแต่ตอนนี้เพื่อจะสื่อสารสิ่งที่ทำวันนี้ส่งต่อคนใหม่ให้ดีในอนาคตนะวันนี้การเลือกตั้งครั้งนี้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญของประเทศผมไม่ใช่ตัวอะไรนะแต่ถ้าใครทำอะไรไม่ดีไม่ถูกต้องผมก็ยอมรับไม่ได้ใช่ไหมคนเรามันต้องนับถือเคารพกันตรงนี้ใช่ไหมนะเราต้องคนผู้ฟังเทศงานรัฐบาลผมปฏิญาณไว้ตั้งตลอดที่ผมมาผมจะต้องคนซื่อสัตย์สุจริตไม่ผู้ความเท็จนะครับแล้วก็สุดกิจการบริหารราชการแผ่นดินในตลอดเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่เป็นผบ.เป็นทหารมาแล้วด้วยหลายพื้นที่ผมมาบ่อยสมัยก่อนเนี่ยตอนเป็นทหารเป็นแม่ทัพเป็นผู้การบกไอ้ตอนนี้เราเคยมาเยี่ยมชาวอีสานบ่อยครั้งแล้ววันนี้ชาวอีสานเนี่ยผมก็มาปกป้องไว้ด้วยตอนนั้นเรื่องการรบต่างต่างประเทศด้วยบ้านของเราและผมมีงานนั้นด้วยนะก็เห็นถึงความรักความสามัคคีของทุกคนเมื่อเช้ามานะเดินไปสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องเคารพศาสนาของเราผมไปไหนผมก็ไหว้พระแล้วไหว้พระผมไม่ได้แบกขอแค่เก่งให้ชนะเลิศอะไรสิ่งที่ผมขอแรกคือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้มั่นคงยั่งยืนนะตลอดไปอันที่สองคือขอให้ประชาชนทุกคนได้รับได้มีความสุขนะได้เข้าคลาดแคล้วจากปัญหาหลายทั้งปวงอันที่สามสุดท้ายผมขอให้ตัวเองกับครอบครัวผมมีความสุขบ้างแค่นั้นแหละทุกครั้งน่ะนะดีใจได้มากราบหลวงพ่อแสนแล้วก็ท่านเจ้าวาดมันทั้งคู่นะน่าเคารพน่ารักนะคุยกันท่านก็เมตตามากเลยนะเมตตากับพวกเราอ่ะโดยเฉพาะเมตตากับผมก็ด้วยนะวันนี้อาจจะเป็นวันแรกที่มาเจอกันแล้วเมื่อกี้นี่ก็เดินผ่านคนมาเยอะแยะพอควรเหมือนกันนะเอ๊ะวันนี้อากาศมันเย็นลงป่ะเนี่ยเย็นลงมาหน่อยไม่ใช่เย็นน่ะมันเย็นลงมาหน่อยเดียวนะเอาเหรออ๋อทางนี้บอกลุงตู่มาอากาศเลยฝนตกใช่ไหมโชคดีเป็นหลังคาไม่เปิดถ้าหลังคาพังลุงตู่มาอีกคือตลบลุงตู่รับโอนนะฝนตกก็ดีก็กำลังดีก็ลุงตู่ดีถ้าลุงตู่มาแล้วฝนตกแล้วหลังคาเปียกเวกลุงตู่มาไม่ดีอีกละก็แล้วแต่นะผมโกรธใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะนี่คือประชาชนคนไทยทุกคนนะเราต้องอยู่กันด้วยความเท่าเทียมกันในเรื่องกฎหมายเรื่องของโอกาสนะวันนี้เราโอกาสผมก็ทำถนนทางน้ำเนินมาไปเยอะพอสมควรนะช่วงที่ผ่านมาก็เข้าไปหลายพื้นที่ด้วยกันทุกอย่างมันต้องค่อยสร้างค่อยสมค่อยเติมค่อยแต่งกันไปนะเพราะเราพื้นที่เราก็ไม่ใช่เล็กใช่ไหมวันนี้ต้องดูเรื่องปัญหาเรื่องน้ำเป็นพิเศษเพราะว่ามันทำได้ช้านะพื้นที่มันก็หายากนะบางทีมันก็อยู่ในพื้นที่ของพวกเราก็เดือดร้อนอีกไงเห็นบอกว่าเขื่อนที่ผมมาทำไว้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วที่ชัยภูมิใช่ไหมสิ่งที่อยากจะเตือนพวกเราวันนี้คือหาเสียงมันเยอะแยะหมดไงไอ้เสนอว่าจะให้นะลองดูที่จะเป็นรัฐบาลมันให้ได้ไหมเนาะให้ได้ไหมไม่ใช่ดิผมให้ดิผมทำได้ที่ว่าผมพูดสิ่งที่ผมทำได้ไงไอ้ดิเขาพูดแล้วทำไม่ได้เลยแล้วก็จะว่าไงถูกไหมในเมื่อเขาไม่พูดถึงกระเป๋าซ้ายไงเขาพูดถึงกระเป๋าขวาอย่างเดียวไงนะเพราะนั้นนักบินก็ต้องมีประสบการณ์ผมอยู่กับนี่มาหลายปีไปแล้วบางอย่างผมยอมรับว่ายังไม่สำเร็จ
ข้าใจไหมแม่งทำอะไรไปแล้วแต่หลายคนก็ลืมไปแล้วไงแล้วเด็กรุ่นใหม่เกิดมาก็ไม่ทันการเปลี่ยนแปลงตรงนี้เขาก็อยากจะเห็นอะไรที่มันใหม่ๆขึ้นมาเช่นตอนนี้อายุ18เลือกตั้งตอนสมัยที่มันลำบากกันพวกลำบากกันเนาะ10ปีแล้วใส่ปัน10กว่าปีเนี่ยเขายังเด็กอยู่เลยณวันนี้เขาเกิดมาเขาโตมาเขาเห็นเพิ่งเขาก็เห็นว่ามันมีมาแล้วถนนโน้นทางรถไฟรถไฟก็อยากจะให้ดีขึ้นกว่าเดิมแต่อย่าลืมว่าอาศัยเวลามาเท่าไหร่ละเกือบทศวรรษหนึ่งนะสิบปีนะเรื่องใช่ไหมทศวรรษถ้าศตวรรษถ้าศตวรรษเนี่ยร้อยปีเรามีความเป็นมาศตวรรษเป็นศตวรรษ700ปีประเทศไทยอย่าทิ้งสถาบันหลักของชาติของเรานี่คือแกนหลักของประชาชนนี่แกนหลักของประเทศนี่คือสิ่งที่ยึดเดี่ยวพรรครวมไทยทั้งชาติทุกคนต้องคำนึงถึงชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนทุกคนหลายอย่างอยากจะให้หลายอย่างจะทำให้หลายอย่างทำให้แต่เวลานี้อาจจะไม่ได้ต้องทำอีกระยะหนึ่งวันนี้เราต้องดูแลว่าไอ้เดือดร้อนมากเดือดร้อนน้อยเดือดต่างๆต้องไปดูอะไรให้ทุกคนอยู่รอดแก้ปัญหาหนี้สินต่างๆให้ได้มากที่สุดนะเพราะนั้นเราไม่อยากให้คนมีความทุกข์อยากให้ทุกคนเดินหน้าไปก็ร้องเพลงตลอดทางยิ้มแย้มแจ่มใสไอ้นี่บางคนก็หน้างอหน้าอีกเท่านี้อย่ามาแล้วพรุ่งนี้อะไรแบบนี้ผมเข้าใจดีนะแล้วก็ไม่ได้คิดว่าแหมเราดีกว่าเขาอะไรครับผมไม่เคยคิดอย่างนั้นผมคิดแต่เพียงว่าถ้าตราบใดที่ผมยังทำให้ท่านไม่ได้นะผมก็ไม่มีความสุขผมไม่มีความสุขจริงนะที่อยู่มาก็คิดแบบนี้แหละมันถึงมีกำลังใจอยู่มาถึงวันนี้แล้ววันนี้ก็มีความจำเป็นต้องมาร่วมมือกับพรรครวมไทยทั้งชาติใช่ไหมเบอร์อะไรไอ้นี่เบอร์สองนี่เบอร์อะไรนะเบอร์สิบเบอร์สิบเบอร์อะไรเบอร์สิบไอ้เบอร์สิบเท่ากันอ่ะถามพี่ธนีบอกเบอร์สิบถามพี่นนท์บอกเบอร์สิบเหมือนกันฉันก็งงไงมันเบอร์สิบด้วยกันได้ไงวะเบอร์สองใช่ไหมเอออะไรนะสองงานบางคนละเขตแปดเบอร์สองนี่เขตอะไรเขตเก้าเบอร์สิบเขตอะไรเขตเบอร์สองมันกลับไปกลับมาอยู่ไหมเนี่ยได้คนนี้เบอร์อะไรยี่แล้วอยู่พักไหนอย่าครับบอกว่าลุงตู่อยู่กับคนโน้นคนนี้ไม่ใช่เชื่อนะจะช่วยลุงตู่อย่างโน้นอย่างนี้อย่าไปเชื่อลุงตู่คือลุงตู่และลุงตู่ก็อยู่กับพวกเขานี่แหละเพราะนั้นถ้าให้ลุงตู่อยู่ต่อก็ต้องให้คนพวกนี้เข้าไปในสภามันจะได้ทำให้ทุกอย่างมันขับเคลื่อนไปด้วยกันถ้าปะปนกันหลากหลายมากๆนะมันก็อย่างที่เห็นน่ะเถียงกันทั้งวันน่ะทำไม่ได้หรอกนะก็มีแต่ขอร้องพวกเราแล้วกันวันนี้เราต้องดูหลายเรื่องรายได้รายจ่ายหนี้สินการศึกษาเด็กนักเรียนนมโรงเรียนอาหารกลางวันแม่และเด็กวันนี้ก็มีอะไรอ่ะครอบครัวแบ่งกลางแม่เลี้ยงเดี่ยวโอ้ยคือผมคงไม่พูดในตรงนี้เพราะเดี๋ยวพรรคก็บอกไปเองผมมีรายละเอียดมันยิบไปหมดเลยคือแต่วิธีการมันต้องทำอย่างที่มันไม่เกิดความเดือดร้อนกับคนอื่นนะทุกคนต้องเป็นเป้าหมายที่สำคัญทุกคนทุกคนคือคนไทยทุกคนเราเลือกที่รักมากที่ชังไม่ได้จำได้ไหมสมัยก่อนที่ผ่านมาถึงแม้ว่าเราจะไม่มีส.ส.ในแบบที่รัฐบาลเอาเงินลงมาไหมสร้างโน่นทั้งนี้ไหมถนนทางถ้าผมไม่ได้มีส.ส.ในสภาเลยสมัยก่อนที่มาผมก็ไม่ทำถนนมาตรงนี้ดิทำไมงบประมาณผมก็ไม่ให้เหมือนที่เขาเคยทำกันมาก่อนผมไม่ได้ผมบอกต้องให้คนทุกคนนี่คือประเทศไทยนะใครจะรับชอบผมไม่ว่าแต่เราต้องรักประชาชนคนไทยทุกคนนั่นคือคติของผมโอเคไหมล่ะแบบนี้นะผมก็ไม่โกหกอ่ะนะต้องไม่โกหกพูดอะไรก็ต้องรับไว้ว่าจะต้องทำนะวันนี้อายุจะ70แล้วนะเนี่ยเป็นตั้งบินเขาให้จะแก่แล้วล่ะแต่ยังมีสมรรถภาพอยู่เพราะนั้นนักบินคนแก่นักบินมีสมรรถภาพใช้ประโยชน์ตรงไหนได้ตอนที่ไปเกิดวิกฤตอากาศไปแปรปรวนผันผวนจะไม่ค่อยตกใจเพราะเนี่ยชินแล้วนะบังคับเครื่องบินได้ถ้าเด็กๆอาจจะตื่นเต้นหน่อยเพราะถ้ามันต้องไปด้วยกันนี่คือสิ่งที่เราต้องไปด้วยกันทั้งคนเด็กคนเล็กคนเฒ่าคนแก่คนชราคนทั้งหมดนี่คือคนไทยทุกคนใช่ไหมเราต้องแบ่งว่าจะดูแลแต่ละชั้นยังไงเข้าใจไหมถ้าทุกคนต้องการจะได้ก็ต้องช่วยกันทำ
ช่ไหมผมก็ยินดีที่จะทำเรื่องเหล่านี้ให้เป็นมีส่วนร่วมกันให้มากยิ่งขึ้นนะจ๊ะรับไปแล้วเมื่อกี้ก็คุยกันมาทั้งรถเนี่ยปรากฏนี่เต็มหัวจังเลยเนี่ยคือมันก็อย่างว่านะไอ้เป็นหนี้เนี่ยก็ทำไมคำว่าหนี้เนี่ยมันคือต้องใช้ใช่ไหมล่ะแต่ทำไมจะลดภาระให้ได้มากขึ้นวันหน้าอาจจะมีการตอนนี้มีแล้วล่ะคิดไว้แล้วลดหนี้ด้วยงานไงแต่ไม่มีเงินมีทองก็เดี๋ยวมาช่วยงานถ้ามีรายได้ให้เอาส่วนหนึ่งไปผ่อนหนี้ส่วนหนึ่งไปใช้จ่ายงานเยอะแยะตอนนี้เรื่องของการดูแลสภาพแวดล้อมปลูกป่าดูแลป่าดูแลอะไรเหล่านี้มันพอจะเป็นรายได้ของเราด้วยแล้วก็ข้อสำคัญคือผู้สูงวัยก็จะมีเบี้ยมีดูแลมากขึ้นต้องทำให้คนสูงวัยมีรายได้หลายคนสมองยังดีอยู่65 60ไปแล้วยังเก่งอยู่เอามาใช้งานไม่มีรายได้จัดกลุ่มขึ้นมาเดี๋ยวเราจะต้องมีที่สังคมเราจัดให้กับคนสูงอายุในพื้นที่ด้วยนะครับเพื่อเขาใช้ศักยภาพของเขาในการทำให้เกิดรายได้ไม่เป็นภาระซึ่งกันและกันนะข้าราชการก็ได้ความสำคัญกับเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาก็เป็นข้าราชการมาหลายปีหลายคนก็มีประสบการณ์มันก็ต้องมีบ้างดีบ้างไม่ดีบ้างอ่ะไม่ดีก็เอาออกไปแค่นั้นเองก็ต้องช่วยกันไม่ว่าจะใครก็แล้วแต่ถ้ามันเลวมันไม่ดีผิดกฎหมายก็ต้องออกเพราะนั้นก็กระแสประชาชนมันก็จะมีบทบาทสำคัญสำหรับเราเหมือนกันใช่ไหมอย่าไปปล่อยเขาทำยาเสพติดเสพตอนอะไรทั้งหมดนั่นแหละแล้วเราก็บางคนก็รู้แต่อันตรายไม่บอกไม่กล้าแจ้งวันนี้ก็มีช่องทางให้แจ้งแล้วล่ะนะสงวนไว้ให้มีรางวัลให้ด้วยดูแล้วกันสิ่งที่สำคัญคือปัญหาทยาเสพติดเราล้างจับกับทุกอาทิตย์นะจับที5ล้านเม็ด10ล้านเม็ด20ล้านเม็ดปะทะกันบ้างยิงกันตายบ้างอะไรบ้างไม่ใช่เราไม่ทำแต่มันเยอะอยู่ไงเพราะชายแดนเราไม่ได้ปิดหมดอ่ะมันเป็นป่าเป็นเขานะต่างคนก็ต่างจ้องเราก็จ้องเขาก็จ้องเราเมื่อไหร่เราเดินไปตรงนู้นมันก็มาทางนี้ทางน้ำทางข้ามน้ำแม่น้ำโขงไม่ใช่ก็ข้อแก้ตัวนะมันคือเรื่องความยากง่ายของเราเพราะบ้านเมืองเราไม่ได้มีรั้วไม่มีประตูมันเป็นป่าทั้งหมดผมเคยไปนอนอยู่ชายแดนอยู่แล้วหลายปีผมรู้มันยากผมกลัวในการจะดูแลพื้นที่ตัวถึงแต่ก็ต้องทำอ่ะทำให้มากที่สุดให้ดีวันนี้ก็เอาเครื่องมือมาช่วยโดรนเดินมาช่วยบินข้อชั่วหน่อยนะคือตอนนี้สรุปว่าต่างคนต่างใช้โดรนไอ้คนขายก็ใช้โดรนสู้เราอยู่โดรนเฝ้าอยู่ทหารมาเมื่อไหร่ทหารไปเมื่อไหร่ดูโดรนไอ้เราก็คอยเฝ้าตกลงเฝ้ากันไปเฝ้ากันมาตอนนี้นะแต่รับรองว่าต้องปราบให้หมดข้อสำคัญคือในชุมชนท้องถิ่นต้องช่วยกันในการบำบัดรักษาคนที่ติดยามันมีระดับ1 2 3ไอ้3นี่น่ากลัวเพราะมันบ้าไปแล้วกินเข้าไปหน่อยคราวนี้บ้าแล้วเห็นคนเห็นช้างเท่าคนเลยทำนองเนี่ยยิงคนฆ่าคนนี่คือระดับ3ต้องเข้าสู่ระบบการบำบัดดูแลรักษานะอยู่ปล่อยอยู่ในพื้นที่ไม่ได้ก็ช่วยกันแจ้งไปนะเขามีสายให้แจ้งไปเขาจะได้มาเก็บเอาออกไปซะอันตรายนะ1 2ก็ต้องบำบัดในพื้นที่ไปโรงพยาบาลไปอะไรไปแต่ส่วนใหญ่ก็คือเขาเรียกอะไรมันไม่ค่อยครบอันนี้ก่อนนะทำน้อยคืออยู่ไม่ได้เพราะมันอยากยาเสี้ยนยาใช่ไหมหรอกลูกหลานจะให้ไปลองทุกอย่างที่มียาติดแล้วติดอย่าไปลองโดยเด็ดขาดคิดว่ามันไม่ติดติดหมดแหละเนาะเก็บทองก็ได้แหละเจอพูดแล้วมันใจมันอยู่มันไปด้วยไงเพราะที่พูดแต่ต้องทำนะต้องทำเตือนตัวเองมาตลอดอ่ะใช่ไหมเมื่อกี้ชมว่าผมยังหล่อยังหนุ่มอยู่ไหมถ้าผมไม่ต้องสู้ปัญหาแปลไปผมหล่อกว่านี้อีกจะบอกให้อย่าไปจำภาพในโทรทัศน์ในอื่นมาไอ้รูปแถวนั้นผมไม่หล่ออยู่แล้วนะตัวจริงเสียงจริงอยู่นี่นะผมมีจิตใจที่ดีอ่ะนะเพราะฉะนั้นผมหวังว่าสิ่งที่ผมทำไปมันจะได้รับการตอบสนองว่าไม่ใช่เพื่อผมเพื่อประเทศชาติที่รักของเราประชาชนของเราใช่ไหมนะช่วยนะครับช่วยกันกับพวกนี้นะช่วยได้ไหมอย่าให้ใครเขาบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลือกคนนี้แล้วสามลุงตู่ไปเลือกพรรคโน้นนี่นะจะช่วยลุงตู่มันคนละพรรคฮะตอนนี้อยู่พรรคอะไรจำไม่แม่นจำไม่แม่นแต่ใครมาอ้างรวมประชาชาตินะแต่ก่อนวันนี้หนูแต่โดดเดียวดายอยู่ขนาดนี้คือสู้ให้ได้ก่อนแล้วค่อยว่ากันทีหลังใช่ไหมแต่เราต้องเอาอะไรมาเป็นหลักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และความมั่นคงปลอดภัยในวิถีชีวิตของประชาชนทุกคนในประเทศไทยใช่ไม่ใช่ทำเพื่อใครเพื่อลูกหลานใช่ไหมไม่ทำวันนี้จะทำเมื่อไหร่เราจะสร้างภาระให้คนลูกหลานอีกต่อไปหรือไงใช่ไหมนะเราโชคไม่ดีตรงที่เราต้องผ่านพ้นช่วงเวลาโควิดใช่ไหมพอจบโควิดมาเจอไอ้เรื่องของสงครามการค้าเข้าไปอีก
โชคดีที่รักษาระบบการเงินคลังเราไม่ล้มเหลวนะเงินทุนสำรองเรามีเยอะนะต้นไอ้ลูกรอนี่เขาไม่ใช่เอาไปใช้ได้หมดนะมันก็เป็นการรับรองให้เห็นว่าฐานะทางเงินเราแข็งแกร่งอยู่ใช่ไหมนี่อัตราสำรองทองคำเดี๋ยวทุกคนโอ้โหมีเงินเยอะๆมาแจกหมดเลยมันไม่ใช่เขาเรียกว่าเป็นสำหรับรับรองในระบบการเงินนะวันนี้ทางการโลกจะมาจัดการประชุมในประเทศไทยไม่ได้ง่ายนะที่150 160ประเทศจะมาประชุมประเทศไทยในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องธนาคารโลกไม่ง่ายนะเพราะเขาไว้ใจถึงมาปี 69ใช่ไหมนะมันอยู่ที่พวกเราทำให้เมืองอย่างนี้หรือเปล่าท่องเที่ยวมาเท่าไหร่ผมไปเข้าสามวันนี้โอ้โหผมอยากไปตั้งแต่เด็กๆจนโตไปแล้วพอไปไปแล้วก็ลืมความเป็นผู้ใหญ่กลายเป็นเด็กไปยิงกับเขาด้วยฉีดน้ำเขาไปด้วยเด็กๆเขาเคยเล่นอยู่แล้วนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญหลังจากสงกรานต์นี้และสงกรานต์หน้าและทุกสงกรานต์ตลอดไปแล้วกันนะจ๊ะนะถ้าอยากเจอหน้าผมอีกอยากเจอหน้าพวกเราอีกกรุณาใช้สิทธิ์ของท่านไอ้คนนี้คนเดียว2-2คนเดียวไอ้นี่คือแคนดิเดตนายกใช่ไหมเบอร์พักใช่ไหมแต่อย่าลืมไปเดียวพวกนี้แหละเบอร์2อันนี้เบอร์อะไรเบอร์10โดนเบอร์อะไรเบอร์2แต่วันนี้ที่มีชีวิตอยู่ได้วันนี้ก็เพราะพวกเราอ่ะผมนึกถึงพวกเราแล้วผมทิ้งไม่ได้ไงผมนึกทิ้งไม่ได้นะก็ไม่อยากจะเขาหาผมชอบถูกมูลคุณเงินผมเล่าให้ฟังเฉยๆถามผมถูกมูลคุณได้ไงต้องอยู่วันนี้ผมก็อยู่เพราะพวกเราเขาอยู่ให้เราไม่ได้อยู่เพื่อตัวผมนะครอบครัวผมก็ไม่มีความสุขมากนักหรอกนะเพราะผมเราไปทำให้คนอื่นทั้งบ้านไงแต่เข้าใจกันในครอบครัวต้องไม่ทะเลาะกันนะจ๊ะมีอะไรถามไหมถ้ามีอะไรถามเดี๋ยวถามตอบถามในจอโทรทัศน์ทุกวันนะผมก็พยายามฟังเวลาพูดในโทรทัศน์นะเอ๊ะใครจะถามแบบไม่เห็นได้ยินเลยแต่จะได้เห็นในโทรศัพท์อะไรล่ะไอ้ดิจิตอลของเราเนี่ยโอ้โหมีทั้งด่าทั้งชมก็มีละด่าได้เยอะหน่อยไปแต่โกรธไม่ได้ไงอะไรค่าไฟแพงมันมีหลายตัวนะเอาวันแรกนี้ก่อนคือท่านอธิบายในอีกชั่วโมงไม่จบเรื่องค่าไฟเนี่ยเพราะมันพ่วงมายาวเอาดูตั้งแต่ต้นทางก่อนนะเรื่องต้นทางมาจากไหนมาจากแก๊สมาจากน้ำมันใช่ไหมตอนนี้ที่เราจัดทำโรงงานใหม่ๆจะเป็นโรงงานพลังไฟฟ้าหมุนเวียนทางจากวัสดุเรือใช้ทำอะไรแล้วแต่ที่ไม่ใช่แก๊สกับน้ำมันเข้าใจไหมบางประเทศอย่างเช่นเอาขอเอ่ยชื่อเวียดนามเขาทานีเล็กน้อยเขาอยู่ทั้งประเทศต้นทุนมันต่ำเข้าใจไหมพอเราไปแก๊สกับน้ำมันเนี่ยปกติไม่พอได้น้ำมันนี่ต้องเลิกใช้ได้แล้วเพราะมันแพงเหมือนกันเราปลดไปเรื่อยๆปลดจากลิกได้มาเป็นใช้น้ำมันแล้วมาปรับเป็นแก๊สสมัยรัฐบาลก่อนก็ปรับเป็นแก๊สวันนี้แก๊สก็ไม่ไหวแล้วมันต้องไปลำพังงานหมุนเวียนซึ่งเราต้องสำรองตรงนี้เพื่อผลิตออกมาให้ทันเดี๋ยวโรงงานไม่ปิดหมดเพราะปิดหมดเราไม่มีไฟป้อนสายทำไมนี่คือเรื่องของต้นทางนะแล้ววันนี้มันลบกันอยู่เห็นไหมลำแยกแก๊สเกินน้ำมันมันขึ้นปืดปาดถ้าเราปรับได้ทุกวันก็ดีสินี่มันขึ้นเป็นวันนี้ขึ้นวันนี้ลงวันนี้ขึ้นคือการเล่นกันไปเรื่อยทางโน้นน่ะทางไอ้พวกกลุ่มพ่อค้าอะไรทำนองนี้เขาก็ธุรกิจเขาอะเนาะเราก็ต้องดูว่าเอช่วงเวลาไหนที่เราปรับอะไรได้บ้างเพราะว่ามันพันหลายที่มันพันเรื่องภาษีผลิตภัณฑ์มีดกองทุนน้ำมันเนี่ยเดี๋ยวได้ไปแก้กันทั้งหมดอะคุยกับท่านนี่แล้วว่าตรงไหนไม่ทำได้อีกอันนี้ก็คือคุณอาไปดูในค่าไฟที่มันสูงขึ้นเนี่ยเดือนที่แล้วใช้ไฟเท่าไหร่กี่หน่วยหน่วยนี่จะดูตรงเฉพาะราคาเฉพาะตรงเงินไม่ใช่หน่วยไม่ใช่เงินเอ้ยคุณต้องดูหน่วยด้วยสิหน่วยคือหน่วยที่ใช้ไฟวันนี้ต่ำกว่า300ดูแลอยู่แล้วไม่ใช่เหรอใช่ไหมราคาก็ดูแลให้ลดให้เราก็พยายามจะทำให้เราจะลดให้มากกว่าไอ้คนที่ใช้300ได้ไหมถ้าจะบอกทั่วถึงครับมันไปไม่ไหวแน่นอนนะวันนี้ก็พยายามตรงนี้ตอนนี้ใช้เงินตรงนี้ไปเกือบ200,000 ล้านแล้วนะที่ควรจะต้องมาทำอย่างอื่นก็ต้องไปดูตรงนี้เพราะถือว่าทุกคนเดือดร้อนไงคราวนี้มาดูที่ว่าสิ่งแรกคือตอนนี้มันร้อนมากคนใช้แอร์หลายคนแอร์บอกก็เปิดไปแอร์เหมือนเดิมแอร์เท่าเดิมแต่จะลืมไปนะว่าเร่งไฟเร่งอุณหภูมิมากขึ้นหรือเปล่าพอเร่งอุณหภูมิไปไม่กี่องศามันขึ้นมาใช้ไฟประมาณ3 เท่าอ่ะเครื่องไฟฟ้าเป็นแบบนี้
นะนั้นผมรับไว้จะแก้ปัญหาให้ในเรื่องนี้ให้เร็วที่สุดนะก็ต้องไปดูว่าท่านใช้ไฟเท่าไหร่กี่หน่วยโอเคถ้ามันใช้100หน่วยเดิมมันเสียแค่สมมติว่า100หน่วยไม่เสียแล้วนี่เท่าไหร่ไม่รู้อ่ะแต่เสีย500แล้วเดือนนี้ใช้เท่าเดิมแล้วเสีย1,000อย่างนี้ไม่ใช่มันผิดแล้วอันนี้ก็พร้อมที่จะแก้ไขนะเขาต้องไปดูไอ้คนพวกนี้เขาบอกดูมันจดผิดอยู่เรื่อยต้องดูมันจดผิดจริงๆหรือเปล่าเข้าใจไหมดู2อันแล้วจะเข้าใจกันมากขึ้นอ้าวละข้าเงี้ยคุยกันรู้เรื่องแล้วเดี๋ยวจะปรับยังไงนะจ๊ะวันนี้ค่าไฟเราก็ถือว่าแพงตามประเทศแพงยิ่งกว่าเราเขาถึงหนีโน่นมันอยู่กับเราไงมาเที่ยวเที่ยวบ้านเราแย่ๆเพราะมันเย็นสบายบ้านเราไฟฟ้าก็ไม่ดับนะแอร์ก็ทำงานดีแต่หึงทั้งหมดใช่ไหมดูตรงนี้นี่คือผมแนะนำอย่างเดียวแต่ผมเห็นใจท่านนะคราวนี้ก็ลองพิจารณามันจะช่วยกันหน่อยได้อีกวันนี้ปฏิทินนี้ก็ลดลงมาแล้วใช่ไหมเอาเงินนี้ไปซื้อในกองน้ำมันนะก็เข้าไปแล้วไม่งั้นเขาล้มทั้งหมดมันไปไม่ได้เพราะไม่ใช่หน่วยงานที่ผมสั่งได้ทั้งหมดมันเป็นหน่วยงานที่เรียกว่ารัฐวิสาหกิจกับเรื่องของรถไฟเอกชนมันมีกติกามีกฎหมายอยู่ทั้งหมดมันเริ่มต้นจากทางเดียวคือมันมาแพงตั้งแต่ต้นเราจะซับที่ไหนลดตรงไหนมันก็เสียทั้งนั้นน่ะแต่ผมก็จะทำให้และตอนนี้กำลังหาลืออยู่ว่ากกต.ใช้ทำได้หรือเปล่ามันใช้เงินงบกลางไงมาเติมไงไม่ง่ายนะการบริหารและการบริหารไม่ง่ายเพราะว่ามันมีกติกาเยอะนะเพราะว่ามันก็ต้องดูให้รอบคอบไปนะไม่ได้ทำได้นะจ๊ะนะอันนี้ก็เดี๋ยวรอฟังอีกทีแล้วกันไปกลับไปดูเนาะไปดูที่บ้านนะจ๊ะว่าไอ้ทางซ้ายเนี่ยมันกี่หน่วย500หน่วยอะไร300หน่วยไม่เสียอยู่แล้วรับการดูแลพอเริ่มเกินไปแล้วมันจะเริ่มเรื่อยไปคราวนี้มันถึงขั้นหนึ่งคือมันพีคสูงสุดตรงนี้มันค่าไฟก้าวหน้ามันตามมาเพราะมันดึงเงินใหญ่เข้ามาหมดไงมันมีการคิดเออเผื่อไว้ตรงนี้ด้วยอยู่แล้วนะขายเอฟทงก็ทีเขาเผื่อตรงนี้ไว้คือการสำหรับในการสำรองในการแก้ปัญหานะเพราะมันแวรี่อย่างนี้ตลอดราคาพลังงานแต่รับไว้ทั้งหมดนะจ๊ะอะไรอีกไม่มีเรื่องถามแต่จะมีเรื่องขอครับท่านคือว่าอยู่กับที่มา60ปีแล้วครับแต่เห็นหนทางเส้นอุดรด้วยกับผู้หามันเล็กแค่นิดเดียวเลยอยากจะขอท่านว่าที่นายกถ้าได้เป็นนายกอีกพวกผมขอเส้นทางอุดรธานีสุวรรณภูหาทำให้เป็น4เลนได้ไหมครับรับปากเขาผมได้ไหมครับเดี๋ยวต้องไปดูอีกครั้งแล้วไอ้เส้นทางมันยังอยู่ในแผนของเราอยู่หรือเปล่านะเพราะการนี้การทยอยทำมาทุกอย่างมันทยอยเดินตามแผนแต่ละปีใช่ไหมอันนี้ก่อนอันนี้หลังอันนี้ทยอยนิดนึงนะคราวนี้ผมจะกลับไปดูให้รับเรื่องนี้ไว้พี่นาจ๊ะนะเออวันรับไปพี่นาว่าจะดำเนินการนะผมถามไอ้สัญญากันแล้วทั้งหมดไปทำก็ได้บ้างไหมตัดโดนเนี่ยนี่ไม่สัญญาผมไม่ได้ทำให้บางที่ทำให้แต่นี่ครับเขาขอแบบตรงนี้ผมจะคอมเมนต์ไปด้วยนะรับไปนะวันนี้ทำ8เลนไปแล้ว6เลนไปแล้ว4เลนก็ต้องจาก2เป็น4ถูกไหมวันนี้ต้องเชื่อมข้างล่างมาให้ได้อีกเนี่ยจากที่เราต้องการมันอยู่ในแผนตรงนี้เดี๋ยวไปคลี่ตรงนี้ออกมานะนี่ก็รับไปอันนี้ถือเป็นอะไรล่ะก็จากพวกเราในงานสู่อะไรเหรออยากมาถ้าไปสมัครที่กระทรวงแรงงานแต่อยู่ต้องไปพัฒนาฝีมือแรงงานก่อนนะวันนี้ส่งไปหลายพันแล้วนะเดือนละ6-7 หมื่นนะทำไรไปเป็นลูกจ้างพนักงานโรงงานขุดเจาะน้ำมันโอ้โหรับไม่อั้นนะอยู่ต้องไปพัฒนาก่อนเขาต้องการพวกนี้กับพวกสายบริการนะบริการแพทย์พยาบาลดูแลคนแก่อะไรนะลองไปหาข้อมูลดูเปิดดูบ้างถ้าไปเปิดในเรื่องของอย่างอื่นมากเกินไปมันก็ปวดหัวเปิดเรื่องกระทรวงแรงงานมีการนโยบายในการเอาแรงงานต่างประเทศอย่างไรท่านไปอบรมแล้วเขารับรองให้แล้วเนี่ยเขารับไปหมดอ่ะเนาะหลายประเทศจะได้แรงงานไทยเพราะขยันแรงงานไทยเนี่ยขยันแต่ถ้ารู้ว่าเธอเขาพิถึงบ้านลูกเมียก็รออยู่ใช่ป่ะต้องปลอดภัยเลยแค่นั้นแหละมีอะไรกันแล้วเราซาอุเนี่ยเราไม่ได้คบกันมากี่ปี3-2 ปีแล้วใครทำให้คบกันได้อ่ะก็ไอ้นักบินแก่คนนี้แหละบินแก่ๆเนี่ยมันทำ30 กว่าปีไม่มีใครสนใจผมตั้งแต่ผมเป็นทหารแล้วไม่จะทำยังไงผมก็ใช้รัฐบาลก็โชคดีที่เรียบร้อยตอนนี้การลงทุนหลายแสนของเขามาทุกมิตินะเขารักประเทศไทยเขาชอบประเทศไทยเราต้องการเป็นพื้นที่ท
ที่พักผ่อนที่ดูแลการท่องเที่ยวนะแล้วก็ดูแลเมทัลทับด้วยเรื่องการดูแลเรื่องสุขภาพวันนี้ไปดูที่กรุงเทพหลังโควิดมามากระตุ้มเลยพวกอะไรวัดกลางอะไรพวกนี้เพราะเราหมอเราดีเอาใจเขาดีทุกอย่างเขาพอใจเราจะต้องเป็นศูนย์กลางเรื่องสุขภาพแล้วพลังงานนี้จะกระจายไปลูกหลานของท่านมีงานทำทั้งหมดต้องมองภาพใหญ่ภาพกลางและภาพเล็กแล้วย้อนกลับไปว่าจะทำยังไงนะจ๊ะมีอะไรไหมโอเคนะเรื่องวัดแรงแล้วก็ตอนนี้ก็สัญญาไว้แล้วก็จะเพิ่มให้ไงใช่ไหมแต่คนที่ยังไม่เข้าเกมไม่เข้าหลักการเนี่ยเดี๋ยวต้องมาทบทวนกันอีกทีผมก็ถามมาแล้วรีบทบทวนดิขอให้ข้อมูลกันจริงๆเถอะนะพอตรวจสอบมาแล้วบางทีเขาก็แจ้งมาบอกบางคนเนี่ยเขาบอกมันมีบัญชีตรงนี้มีทรัพย์สินอยู่ตรงโน้นตรงนี้เขาเช็คได้หมดอ่ะตอนนี้ไม่ว่าท่านจะไปซ่อนเขาไว้ที่ไหนก็ตามเขามีหมดอ่ะเพราะข้อมูล AI มันมีอยู่นะจากการใช้เงินของท่านจากการต่างทั้งหมดเขาตรวจสอบย้อนกลับมาได้ไงนี่คือสิ่งที่ทุกคนต้องซื่อตรงต่อกันถ้าอย่างเงี้ยผมดูแลให้ได้นะเพราะว่าไม่ใช่ไม่อยากให้นะก็อยากให้นะแต่ทั้งนี้มันต้องในเมื่อเรามีกระเป๋าท้ายเท่านี้ก็ต้องค่อยๆดูงี้ไปก่อนให้ทุกคนอยู่รอดไม่ใช่ว่าใช้เงินตรงนี้แล้วมันจะโอ้ไม่ต้องทำอะไรเลยเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วเข้าใจไหมนะรับไปจะไปตามให้อีกทีนะอันนี้ก็เป็นระลอกนี้ก็หลายคนเท่าไหร่อ่ะ14 ล้านอ่ะใช่ไหมคนละเครื่องดูคนอีก25 ล้านอ่ะผมไม่ดูแลคนแค่กุดบากนะใช่ไหมกุดบากก็เดี๋ยวดูแลกันเองผมก็ดูแลท่านถ้าผมมีกุดบากอย่างเดียววันนี้กุดบากเนี่ยไปอวกาศหมดแล้วเข้าใจไหมผมจะพาขึ้นยานอวกาศไปเที่ยวไปหมดเลยพวกนี้กุดบากประเทศไทยมันมีตั้งเท่าไหร่กี่จังหวัด76+1 จังหวัด75,000 กว่าหมู่บ้าน800 กว่าอำเภอใช่ไหมไอ้800 กว่าตำบลอีกเท่าไหร่200หรือเท่าไหร่อ่ะอำเภออ่ะนี่คือกลไกของท่านในเรื่องของการกระจายแล้วผมก็ดูแลเขารายได้ของท้องถิ่นเนี่ยได้มาไม่กี่แสนล้านไม่กี่แสนผมไม่อยากพูดในภาพรวมถือว่าน้อยนะเพราะเราไม่มีรายได้ที่จะเราก็เสียแวดอย่างเดียวใช่ไหมก็ได้มาก้อนหนึ่งแหละแต่รัฐบาลเรามองเห็นว่ามันเป็นเอางบไอทีเก็บจากคนโน้นมานะมาโอ้ให้เนี่ย4-5 แสนล้านทุกปีนี่ไงเราต้องทำให้ของเราเข้มแข็งเรามีได้มากขึ้นมันก็สามารถจะกระจายรายได้ไปได้คำว่ากระจายได้นี่ถ้าเรากระจายแบบเมืองนอกนะจังหวัดนี้ปกครองตัวเองตอนนี้เองเข้มกันเองและจังหวัดท้ายตารางก็ตายพอดีเพราะมันไม่มีเราต้องสร้างตรงนั้นให้เข้มแข็งขึ้นเป็นกลุ่มขึ้นมาอะไรขึ้นมาพอข้างท้ายเนี่ยมันเริ่มขึ้นมาทั้งหมดเข้าสู่ในระบบมันก็จะเป็นการอะไรเขาเรียกว่าอะไรสร้างความเข้มแข็งขึ้นมาให้ได้เข้าใจไหมเนี่ยต้องมองภาพนี้กับผมด้วยถ้าไม่มองก็จะไม่รู้ว่าผมว่าเราจะทำมากันยังไงต่อไปจะรู้เหมือนกันตรงไหนนะจ๊ะนี่คือการจ่ายอำนาจเพราะวันนี้เงินทั้งหมดในการนะไปรวมก้อนกลางทั้งสิ้นแต่วันนี้ของเราสูงแต่วันนี้ปานกลางวันนี้เงินน้อยส่งน้อยแต่เขาบริหารไม่ได้มันก็เอาตรงนี้มารวมกันทั้งหมดของเขาที่เก็บภาษีแวดมาแล้วมาโปะนี้เป็นส่วนรวมแล้วก็ไปแบ่งกันตามสัดส่วนของเขาเขามีคณะกรรมการทำหมดนะจ๊ะเอาแล้วนะแดดเริ่มร้อนแล้วนะแต่ใจผมร้อนกว่าร้อนทุกวันใจผมอะคืออยากทำงานให้เร็วให้ไวให้ทันความต้องการของเราแก้ปัญหาให้ถูกต้องถูกใจแต่ต้องดูเรื่องถูกกฎหมายผมด้วยโอเคไหมรักทุกคนนะขอให้เลือกตัดสินใจให้ดีแล้วกันเป็นการเลือกตั้งที่สำคัญว่าประเทศไทยจะเดินหน้าไปทางไหนขอบคุณทุกคนสวัสดีครับผมก็ดีใจนะครับได้อย่างที่ว่านะแต่ผมรู้เป็นไปไม่ได้เพราะผมอยู่ตรงนี้มาตั้งนานทำไมผมจะไม่รู้อ่ะผมระวังหลายอย่างโจหน้าประเทศกับปลาคลองมาตอนนี้ผ่านในเรื่องของโควิด19มาอะไรมาด้วยนะอย่างที่บอกอ่ะถ้าทำการนักบินเก่งๆก็ต้องมีคนเก่าขึ้นเครื่องบินใช่ป่ะนักบินแบบไม่เคยไปเจอพายุลมฝนเลยมันจะเก่งไหมล่ะมันก็ขึ้นเครื่องบินเขาไม่ต้องมีกัปตันไม่ต้องมีผู้ช่วยหรอกเอาผู้ช่วยขึ้นบินคนเดียวก็พอแล้วใช่ไหมเออขอบคุณทุกวัยนะสิ่งที่พี่ต้องคือดูแลตัวกระเปี๊ยกข้างหลังในข้างล่างเนี่ยถ้าอยู่แบบที่มันเละแท้หมดระบบการเงินล้มเหลวเลยพวกนี้อยู่ไม่ได้หรอกเพราะวันหน้าลำบากยิ่งกว่าเราอีกเข้าใจไหมวันนี้กำลังสร้างฐานของประเทศให้มันมั่นคงขึ้นนะมันต้องอดทนด้วยไปด้วยกันเนี่ยผมจะทำมาหลายปีกันทีก็ยังมีปัญหาอยู่เยอะของปวดเหมือนกันนะหลายอย่างเนี่ยก็เตรียมไว้แล้วล่ะในส่วนของภาคประชาชาตินโยบายต่างๆ